สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นาก็จะกำลังจะไปเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะตอนนี้กำลังอยู่บริเวณที่ตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีก็เลยแวะทักทายทุกคนก่อนวันนี้แดดดีค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงอุณหภูมิตอนนี้13องศาเราต้องรีบเข้าป่าค่ะเพราะว่ากำลังมีแดดไม่ค่อยหนาวมากแต่ค่ะเดี๋ยวนาคิดว่าจะไปทางซ้ายก่อนค่ะว่าจะไปดูเห็ดเมืองหวานก่อนไปจะไปดูกันว่าจะมีแค่ลงเรือไหมตรงนี้แหละเดี๋ยวลองไปดูเห็ดเพิ่งหวานกับเห็ดเพิ่งเลือดดูอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างตั้งแป๊บนึงแต่ฝั่งนี้มันดูมืดตึมครึมไปหน่อยขนาดวันนี้มีแดดดีนะตรงนี้เคยมาเก็บเห็ดเพิ่งหวานอยู่ค่ะเมื่อวานฝนมันตกเนาะทางต้นหญ้ามันดูเปียกแฉะไปหมดเลยอุ๊ยที่ไหนก็เจอแล้วเดี๋ยวเก็บไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนตรงนี้มันติดถนนค่ะไม่น่ากลัวหรอกแต่อยู่ในป่ามันดูน่ากลัวเนาะจะมีโผล่มาเห็นสักดอกนึงไหมเดี๋ยวเดินไปเอารถไปอีกฝั่งนึงเดี๋ยวว่าก่อนจะไปเดี๋ยวขอเก็บเห็ดดำกลุ่มเมื่อกี้ก่อนกลุ่มนี้แหละเดี๋ยวมันสวยดีเก็บไปปลูกถั่วที่นี่มีแล้วค่ะมันคงบายหมดแล้วเห็ดเพิ่งหวานเดี๋ยวมาดูนี่เห็ดอะไรดอกใหญ่ดีจังดูเทียบกับรองเท้านะโอ้โหไม่รู้เห็ดอะไรไปค่ะไปแว้นกันต่อค่ะแถวนี้ไม่มีลงเหลือเลยโอ้ดูสภาพได้ไหม
ไม่ทันน้องท่านมันก็เลยกินสะพุนเลยก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะปีหน้าค่อยมาเก็บใหม่ไปต่อวันนี้ขอแบบชิวๆค่ะวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละใส่ก่อนไหนๆก็ออกจากบ้านมาแล้วเดี๋ยวไปเก็บสัก10นาทีThey tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful 'cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Don't let go. Bye. Yo. Market.เห็ดมันปูดำกันดีกว่าค่ะมองก่อนเล่งก่อนมีตรงนี้หนึ่งกอได้น้อยอันนี้นะตั้งใจจะเก็บแค่10นาทีพอหนาวมันจะขี่มอไซค์ไปขี่มอไซค์มาขนาดใส่หมวกมายังหนาวหัวเลยแม่ใบจะเหี่ยวเจอแล้วเนาะอันนี้ดอกก็เลิศบ้าล่าเลยเก็บหรอกวันนี้เก็บอันนี้ดีกว่าคือมันโดนน้ำใช่ไหมสภาพเลยเป็นแบบนี้แต่กลุ่มนี้ตัดขาดีกว่าจริงวันนี้ตั้งใจมาทำคอนเทนต์เก็บเห็ดผึ้งหวานนะนี่สวยดีกระเป๋วค่ะมันวายหมดแล้วอันนี้เหลืองหน่อยอันนี้ก็อันนี้โอ้ยเอาวันนี้สวยดีได้อันนี้พอได้แสงแดดมาอ่ะเหลืออีกดอกนึงดอกไม้ดอกไม้มันสวยดีโดนน้ำฝนเละเลยเกินผ่านเก็บสักหน่อยเก็บดอกนี้ดอกนึงสวยดีไหมดอกเหลืองดีโอ้แสงมาอ
อบดอกอันนี้สวยดีเราจะไม่ตัดขาแต่ตัดไปก็ดีเผื่อเจอน้องทากแล้วได้ปล่อยไว้นี่จะไม่ได้ติดไฟกับเรามันเอาไหมมาเป็นยวงเลยตอนนี้เวลาก็ผ่านไป10นาทีแล้วค่ะมาว่าเก็บแค่กลุ่มนี้แหละพอละคือมันเห็นแล้วไงกลุ่มนี้จังเลยขาเรียงดีแล้วก็มีตรงนี้โอ้หนักค่อยๆดึงแล้วนะหัวก็ยังหลุดวันนี้อาจจะเก็บเห็ดดูเละๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกเนาะโดนน้ำเราจะตั้งขากล้องได้เนาะเวลาอันนี้ผ่านไปนี่เก็บเห็ดไปประมาณ10นาทีค่ะก็เก็บกองไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนมันคลึ้มทั่วในป่านี่แหละวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์แค่นี้แล้วค่ะก็ได้ว่าจะไม่ตัดขาแล้วนะตัดขาไปดีกว่าเพราะว่าเผื่อเจอน้องทากก็ได้เอาน้องทากออกไปเลยอยากจะบอกว่าตั้งแต่มาทำคลิปเห็ดลง YouTube รู้สึกว่าจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอยากจะขอบคุณซีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามช่วงนี้ก็อาจจะมีนี่แหละค่ะคลิปเก็บเห็ดพูดผิดเยอะหน่อยเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วค่ะจะหมดฤดูเพราะว่ามันก็หนาวแล้วค่ะวันนี้ได้น้อยกว่าเมื่อวันก่อนค่ะ10นาทีก็โอเคแล้วค่ะจริงๆประเทศเยอรมันเขาให้เก็บเห็ดได้แค่1กิโลค่ะเท่านี้แหละเดี๋ยวใส่ถุงก่อนไปใส่กระเป๋าก่อนกลับบ้านกันดีกว่าค่ะทุกคนแอบเป็นกอดีเอาไว้ตรงนี้แหละเห็ดมันโดนน้ำเนาะอุ้ยเดี๋ยวนะดอกมีมันสวยไปแล้วค่ะนาก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของนาแล้วก็ติดตามก็ขอบคุณจริงๆค่ะ